ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:13 น.กลุ่มประชาชนคนไทยถึงแยกนางเลิ้งเจรจากับเจ้าหน้าที่แต่ยังไม่เป็นผลยืนยันจะเดินหน้าต่อไปแยกพาณิชยการเพื่อปักหลักและทำกิจกรรมทางการเมือง 16:28 น.ประเสริฐยืนยันพรรคเพื่อไทยจะลงมติเห็นชอบทั้ง13ร่างแก้ไขเพราะหลักการและเหตุผลมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 16:34 น.อนุทินรับฟังข้อเสนอล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครส่วนการเปิดประเทศต้องประเมินอีกครั้งใน120วันข้างหน้าพร้อมแสดงความเสียใจเหตุกราดยิงโรงพยาบาลสนามปทุมธานีสั่งเยียวยาผู้เคราะห์ร้ายเต็มที่ 16:46 น.พลตำรวจตรียิ่งยศโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้มือปืนโหดยิงดับ2ศพพฤติการอุกอาจรุนแรงติ่งสื่อทำหน้าที่เหม็นเมส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าสุด 16:59 น.ผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยยื่นหนังสือถึงคมนาคมขอเยียวยารถโดยสารไม่ประจำทางรับผลกระทบโควิด -19 เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup